สดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนหรือลัคนามีนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่1มีนาคมถึง15มีนาคม2565นะคะขออนุญาตสับไพ่เปิดดวงให้กับชาวราศีมีนค่ะพลังงานไพ่ของชาวราศีมีนนะคะปักนี้นะพลังงานไพ่ของท่านได้ไพ่การหาทางออกของปัญหาได้นะแก้ปัญหาได้การเริ่มต้นกันอีกครั้งการประกาศข่าวดีในความสัมพันธ์นะความรักที่มีการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจกันนะคะมีประกาศข่าวดีการเปิดตัวก็ได้นะคะไพ่ออกมาสวยงามมากเลยนะคะสำหรับชาวราศีมีนความรักของท่านจะสมหวังแน่นอนค่ะหรือท่านอาจจะได้ข่าวดีในเรื่องของงานการของท่านก็ได้นั่นเนี่ยไปสมัครงานก็ได้งานนะคะไพ่แบบนี้เนาะหรือใครทำงานอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่พูดในเรื่องงานนะเนี่ยถ้าพูดความรักก็บอกเลยเป็นข่าวดีเลยว่าเขาจะเปิดตัวท่านก็ได้นะเริ่มต้นแบบสวยงามเลยนะคะในเรื่องของความรักนะคะปัญหาที่มีอยู่อุปสรรคเนี่ยนะคะอะไรก็ตามที่เขาอาจจะอ้ำอึ้งไม่ได้พูดเขาก็จะพูดละเขาจะบอกรักท่านละมอบดอกไม้มอบความรักให้กับท่านและให้ความสำคัญกับท่านแล้วไพ่จัสติกแล้วก็ไพ่มีท่านนั่งไปในรถอะไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะการทดสอบการเพียรพยายามนะคะมันได้มาถึงจุดที่พวกท่านแบบคอมมิตเมนต์อะมันมาถึงจุดที่จะต้องคือคนที่ใช่แล้วอะว้าวสวยจริงๆเลยไพ่นะบอกเลยว่าคือใช่แล้วอะไรประมาณนี้เลยคุณกับเขาเป็นคนที่จะต้องอยู่ด้วยกันเป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบอะไรประมาณนี้นะคะเขามั่นใจในตัวท่านมากเลยไพ่ขึ้นแบบนั้นเลยว่าคุณคือคนที่เขาจะฝากชีวิตไว้ด้วยได้นะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์บ้างนะคะแต่ก็จะมีการให้อภัยกันการที่จะยังต้องแบบโอนอ่อนผ่อนตามการปรับความเข้าใจการมีให้โอกาสกันมันมีช่วงล่ะค่ะที่จะต้องมีปัญหากันบ้างของชีวิตนะคะไพ่บอกนะแต่อย่าหูเบานะไพ่บอกอย่าเป็นคนที่ไม่มีเหตุมีผลถ้าระหว่างทางเส้นทางรักของท่านถ้ามันเจอปัญหาอะไรขอให้พยายามปรับตัวเข้าหากันให้นึกถึงวันที่พวกคุณรักกันใหม่ๆหรือร่วมแรงร่วมใจกันนะคะวันที่เขามาเคาะประตูหน้าบ้านคุณ ง้อคุณวันที่พวกคุณมีความสุขมีความยินดีกันมากๆนะคะเวลาเจอปัญหาไพ่บอกให้แบบนั้นเลยนะคะขอให้คำแนะนำอีกครั้งค่ะไพ่บอกว่าให้มีแพชชั่นต่อกันเสมอให้เห็นความสำคัญของกันและกันมันดูแลเอาใจใส่ให้เขามีความสุขอยู่ตลอดเวลานั่นแหละค่ะคือการรักษาความรักที่ดีนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ